สวัสดีครับวิดีโอนี้จะรีวิว HTC Design 816ซึ่งผมขอแยกเป็น3ตอนเหมือนเคยตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่1เกี่ยวกับตัวเครื่องสเปคการใช้งานทั่วไปแล้วก็ฟีเจอร์นะครับว่าด้วยสเปคกันก่อนเลย HTC Design 816เป็นแฟลตขนาดหน้าจอ 5.5 นิ้วที่ใช้หน้าจอ Super LCD 2ความละเอียด HD นะครับมาพร้อม CPU Snapdragon 400 Quad Core แบบ 1.6 GHz RAM 1.5 GB มีหน่วยความจำภายในเครื่อง 8 GB รองรับ Micro SD Card สูงสุดที่ 128 GB นะครับมีกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลและกล้องหลังความละเอียด13ล้านพิกเซลใช้ลำโพงแบบบูมซาวด์เหมือนกับตัว HTC M8 และ M7 ที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบเครื่องกันนะครับว่า HTC Design 816ออกดีไซน์มาเป็นยังไงนะครับก็เริ่มจากด้านหน้าเลยด้านหน้าโล่งๆนะครับไม่มีปุ่มอะไรมีลำโพงบูมซาวด์ทั้งบนทั้งล่างอยู่ตรงนี้นะครับมีกล้องความละเอียด5ล้านพิกเซลและมีไฟแจ้งเตือนอยู่ตรงเหนือจอตรงนี้นะครับส่วนด้านหลังมีโลโก้ HTC หลายอยู่ตรงกลางและมีกล้องหลังความละเอียด13ล้านพิกเซลพร้อมไฟแฟลช LED นะครับด้านขวางตัวเครื่องไม่มีปุ่มอะไรนะครับแต่ว่ามีจุกยางปิดเอาไว้เป็นช่องใส่ซิมการ์ดแล้วก็ Micro SD Card นะครับส่วนตรงกลางนี้ไม่สามารถใส่อะไรได้มันเป็นช่องกันตันนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่องใส่ซิมอีกช่องหนึ่งสำหรับรุ่นที่ใช้2ซิมนะครับพลิกมาดูด้านบนตัวเครื่องก็จะมีไมโครโฟนตัดเสียงสนทนาและช่องเสียงหูฟังขนาดมาตรฐาน 3.5 มม.นะครับพลิกมาทางด้านซ้ายของตัวเครื่องปุ่มจะอยู่ตรงนี้หมดก็คือมีปุ่ม power ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับและด้านหลังของตัวเครื่องมีช่องเสียบสายชาร์จหรือสายไมโคร USB อยู่ยื่นไปทางขวานะครับส่วน HTC Design 816มาพร้อมกับ Android เวอร์ชันอะไรนั้นเอาให้ดูกันเลยนะครับว่ามาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน 4.4.2 KitKat นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้การใช้งานทั่วไปจากที่ลองใช้ดูแล้วทำงานได้รวดเร็วดีมากนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะลองเข้าเว็บเบราว์เซอร์ให้ดูกันก่อนเลยแล้วกันเริ่มจากการเข้าไปที่เว็บ PDA Mobis นะครับเห็นนะครับว่าการทำงานของเครื่องรวดเร็วมากแม้จะใช้ CPU แค่ Snapdragon 400แต่ว่าทาง HTC ทำเฟิร์มแวร์มาได้ดีมากนะครับแน่นอนครับว่าเป็นจอระดับ HD ฉะนั้นความคมชัดของภาพรวมถึงมุมมองที่เป็นจอแบบ Super LCD 2ค่อนข้างกว้างนะครับและการเลื่อนขึ้นและลงเวลาใช้งานเบราว์เซอร์ก็ติดนิ้วดีมากครับนี่เราจะลองเข้าไปอ่านกระทู้สักกระทู้หนึ่งดูนะครับว่าการโหลดของตัวเครื่องทำงานได้เร็วแค่ไหนนะครับด้วยความที่ว่าหน้าจอมีขนาด 5.5 นิ้วนะฉะนั้นการอ่านตัวอักษรถ้าใครสายตาดีหน่อยก็ไม่ต้องซูมเข้าไปจนสุดก็พออ่านได้นะครับเดี๋ยวจบกันไปนะครับในเมื่อการเล่นเบราว์เซอร์ทำได้ดีแล้วฉะนั้นการเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆบน HTC Design 816จึงไม่น่าเป็นห่วงอะไรครับเราก็จะลองทดสอบทวีตกันเลยแล้วกันแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือตัวเครื่องมีขนาดหน้าจอ
ค่อนข้างใหญ่ฉะนั้นการใช้งานมือเดียวก็จะลำบากนิดนึงสำหรับคนที่มือเล็กนะครับนี่นะครับลองเล่น Twitter ให้ดูเห็นว่าการเลื่อนการคลิกเข้าไปอ่านทวีตและเข้าไปที่เว็บทำได้รวดเร็วนะครับลองเข้าอีกโซเชียลเน็ตเวิร์กหนึ่งแล้วกันก็คือกับ Facebook เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่หลายๆคนเล่นอยู่แน่นอนจะคลิกเข้าไปหรือว่าจะอ่านคอมเมนต์อะไรก็โหลดขึ้นมารวดเร็วดีมากนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาลองลำโพงของ HTC Design 816กันว่าลำโพงบูมซาวนั้นเสียงมันจะกระหึ่มขนาดไหนนะครับก็ขอลองกับวิดีโอบน YouTube แล้วกันนะครับเราจะได้เอาให้เพื่อนๆเห็นด้วยนะครับว่าภาพที่ดูบนนี้สีสันเป็นยังไงนะครับส่วนตัวผมว่าลำโพงของ HTC ตัวที่เป็นบูมซาวด์เนี่ยเสียงดีมากๆเลยนะครับแล้วก็จอแสดงผลนะครับเห็นว่ามองจากมุมข้างก็ยังคงชัดอยู่นะครับก็ข่าวก็ประมาณนี้นะครับกับลำโพงบูมซาวด์นะครับถึงแม้ว่า HTC Design 816จะเป็นแฟบเบ็ดราคาหมื่นต้นๆก็ยังมี HTC เขาเรียกอะไรว่าโซหรือไฮไลท์นี่นะครับมาด้วยนะครับก็คือจะเป็นการรวมฟีดต่างๆเอาไว้ในที่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter หรือ Google Plus นะครับซึ่งเราก็สามารถเพิ่มคอนเทนต์เข้าไปได้นะครับถ้าหากว่ามันยังไม่พอที่เราใช้งานในแต่ละวันนะครับและแน่นอนว่า HTC โซก็มีนะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังใช้ไม่ได้นะครับยังขึ้นว่า coming soon อยู่ซึ่งผมก็ได้ลองกดเช็คอัปเดตแล้วมันก็เป็นตัวล่าสุดแล้วก็แสดงว่ายังไม่ได้ทำมาให้รองรับกับ HTC Design 816นะครับส่วนลูกเล่นอื่นๆก็จะมีในเรื่องของโหมดประหยัดพลังงานนะครับว่าเป็น Power Saver ก็คือประหยัดพลังงานแบบเปิดทิ้งไว้เพื่อลดความเร็วของ CPU ลดแสงหน้าจอปิดซันปิดเครือข่ายมือถือเวลาที่หน้าจอดับนะครับแล้วก็แน่นอนว่าต้องมี Extreme Power Saving Mode หรือว่าโหมดอภิมหาประหยัดพลังงานนั่นเองซึ่งถ้าเปิดขึ้นไปปุ๊บทุกอย่างจะถูกตัดออกมาเลย HTC Design 816ก็จะกลายเป็นโทรศัพท์ธรรมดาไปทำได้แค่การโทรออกรับสายส่งข้อความส่งเมลดูปฏิทินและใช้เครื่องคิดเลขนะครับก็สมกับที่เป็นโหมดประหยัดพลังงานนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นโหมดประหยัดพลังงานแล้ว
โอ้ใช้ในยามฉุกเฉินแล้วยังสามารถเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆได้อีกแบตมันก็จะหมดเร็วแล้วก็จะมาหาว่าสิ่งนี้ไม่ใช่หมดเปลืองพลังงานนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แนวคิดของแต่ละคนด้วยนะครับซึ่งอย่างที่เห็นก็คือการเข้าและออกโหมดเปลี่ยนพลังงานจะใช้เวลาในการเข้าเล็กน้อยนะครับนี่อันนี้ลองเล่นแลนเชอร์ของดีซีให้ดูนะครับจะพบว่าเร็วมากนะครับส่วนการแจ้งเตือนและท็อกเกิลก็ถูกแบ่งออกเป็น2หน้าเหมือนทำ Android ทั่วไปนะครับก็ขอจบวิดีโอรีวิว HTC Design 816ตอนที่1เกี่ยวกับสเปครูปร่างหน้าตาการใช้งานทั่วไปแล้วก็ฟีเจอร์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ